สวัสดีค่ะวันนี้ไลฟ์สไตล์สาวไทยไกลบ้านจะพาไปตลาดมอยาโน่วันนี้เป็นวันแรกที่เขามีพวกเสื้อผ้าของใช้ต่างๆขายในตลาดเพราะว่าปกติจะมีแต่ของกินนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามันจะมีอะไรให้เราช้อปปิ้งบ้างเราไปกันเลยค่ะถึงแล้วได้ที่จอดมอเตอร์ไซค์แล้วดีด้วยที่จอดมอเตอร์ไซค์คิดว่าจะไม่มีที่จอดละงั้นเดี๋ยวเราเดินไปตลาดกันเลยค่ะจอดรถไกลหน่อยแต่ก็โอเคไปกันเลยค่ะผู้ชายท้องก็มาด้วยเดี๋ยวเราไปชมตลาดกันเนาะไปเราก็เดินไปเรื่อยๆเนาะนี่อันนี้คือมอญาโน่ฟ้าสวยมากเลยวันนี้นี่มอญาโน่ขับมอเตอร์ไซค์มาประมาณ15นาทีก็ถึง15นาที20นาทีไม่ไกลร้านนั้นน่ะตรงนั้นตรงหัวมุมนั้นน่ะจะเป็นบาร์กาแฟขนมเขาอร่อยมากเลยที่ชอบกินนี่ถึงแล้วนะคะตลาดนี่ไงตลาดนัดนู่นเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นเลยตรงหอนาฬิกาตลาดเขาจะใหญ่มากเลยเนี่ยตลาดใหญ่มากมีบาร์ด้วยคนเยอะมากเลยแต่ข้างนอกเข้าได้ใช่ไหมก็ใช่เราไปชมตลาดกันเลยค่ะของขายเต็มเลยก็เหมือนตลาดนัดบ้านเราเลยนะก็มีแฟนๆอย่างเงี้ยผ้าดีๆไม่แพงก็สวยๆทั้งนั้นเลยนี่ก็มีตรงนู้นว้า
เสื้อผ้าแฟชั่นถูกๆไม่แพงของขายเยอะมากอันนี้เป็นร้านดอกไม้ปองสวยดีแต่เป็นดอกไม้ปองนะดูคน4คนเยอะมากเลยแต่วันนี้แดดดีก็โอเคเสื้อผ้าเป็นวันแรกที่เขาให้ขายพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ได้ปกติจะมีแต่ของกินอันนี้เป็นตลาดนัดปกติละเหตุการณ์เริ่มปกติก็จะเป็นจุดอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งอันนี้เป็นโบสถ์คาทอลิกตรงที่หอนาฬิกาเมื่อกี้เนี่ยสวยงามมากๆเลยเป็นโซนของกินจะมีแต่ของกินทั้งนั้นเลยผักผลไม้อาหารคนจะเยอะดูผลไม้ค่ะคนเยอะมากผลไม้ถูกๆเต็มเลยเชอรี่ถูกๆเลยนี่ขนาดเป็นตลาดนั้นนะเขาก็มีระเบียบเขาแบบสะอาดเรียบร้อยนี่อันนี้ก็เป็นผลไม้เต็มเลยดูสิสะอาดเรียบร้อยมีระเบียบมากเลยอันนั้นเป็นโซนเสื้อผ้าเขาจะแบ่งโซนเลยทั้งนั้นเป็นของใช้อันนี้เขาก็จะขายพวกผักแล้วก็พวกอาหารทะเลอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรพวกปลากุ้งหอยปูปลาเขาก็จะอยู่โซนนี้ราคาก็ไม่แพงนะโซนนี้ทั้งโซนเลยเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นโซนเรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยมากชอบตลาดที่เมตรัยพี่ชายเขาสนใจปลาละสงสัยจะได้ซื้อปลากลับบ้านเขาจะมีบัตรคิวทุกน้ำเลยจริงๆโซนนี้จะเป็นโซนขายดอกไม้มีแต่ดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเต็มเลยสวยๆทั้งนั้นเลยมาโซนนี้แล้วชื่นใจดูสิ
สวยๆทั้งนั้นเลยชอบมีทั้งแบบที่เอาไปปลูกแล้วก็แบบที่ตัดแล้วออกใส่กระถางเพราะนั้นเป็นสำหรับเอาไปปลูกเต็มเลยอันนี้จะเป็นเอาไปใส่แจกันสวยๆทั้งนั้นเลยนี่โอ้ยสวยมากเลยดูสิสวยทุกดอกเลยนี่ดอกไม้จริงๆนะไม่ใช่ดอกไม้ปลอมแต่ดูดิสวยงามมากดอกไม้สดทั้งแถบเลยหอมสดชื่นอันนี้ร้านนี้จะมีทั้งผักแล้วก็ดอกไม้ขายเป็นไงอันนี้จะเหมือนบ้านเราเลยจันกระจ่างนะแต่บ้านเราจะเป็นสีเหลืองเนาะอันนี้เขาจะมี3สีมีสีแดงสีขาวสีชมพูดูสิสวยๆทั้งนั้นสวยงามมากโอเคไม่มีอะไรละหมดละสำหรับวันนี้พี่ก็พาเดินชมตลาดนัดมอนยาโน่ทั่วแล้วนะคะงั้นพี่ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ